สสวัสดีครับตั้งโมลองเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับคู่ซูเปอร์บิ๊กแมตช์ละครับสำหรับฟุตบอลไทยในสัปดาห์นี้นะครับนั่นคือบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับลงสนามครับพบกับทรูแบงคอกยูไนเต็ดนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามมาพรีวิวไปพร้อมๆกันนะครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดทุกคลิปข่าวความน น,นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องบอกว่าน่าติดตามมากนะครับบอลไทยนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้มันอาจจะเป็นช่วง start ของฤดูกาลใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มของแต่ละทีมกันก่อนดีกว่านะครับว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างในการเริ่มต้นของฤดูกาลนี้เนี่ยคือถ้าพูดถึงทางฝั่งของบุรีรัมย์แล้วเนี่ยคงไม่มีใครไม่ทราบนะครับว่าปีนี้เนี่ยโหดจัดนะครับชนิดที่ว่าโอ้โหหมายมั่นปั้นมือว่าจะควา้าหลายๆแชมป เลยก็ว่าได้โดยเฉพาะตัวผู้เล่นขุมกําลังที่เสริมทับกันเข้ามานี่โอ้ยโหดจ๋าในแต่ละตัวเลยนะครับหรือว่าตัวที่มีอยู่อย่างดีออนคูนะครับหรือว่าดูเก,กาเองก็แล้วแต่เนี่ยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับและแน่นอนนะครับในสัปดาห์แรกที่ลงสนามมาถ้าใครยังไม่ได้ชมเกมไม่ได้ดูฟอร์มบอกได้เลยครับว่าโหดจ๋าะนะครับไม่ว่าจะเป็นทาบินาสคริสปิมนะครับคือทุกคนรู แล้วแต่ผสานกันได้แบบเหมือนกับเป็นทองแผ่นเดียวกันอะไรประมาณนั้นเลยนะครับเล่นกันแบบโอ้โหเคลื่อนไหวนี่แบบมันมาเป็นทีมเดียวกัน คนที่ว่าจะยิงได้ยิงได้หมดนะครับมิสโซลี่สุภชัยคือจัดเต็มทุกคณะทุกคนนะครับคือต้องบอกอย่างนี้เลยว่ามันดูแล้วเนี่ยค่อนข้างลงตัวถึงแม้ว่าจะเสียทางด้านของออแนวมิดฟิลหรือตรงกลางนะครับโกรันคาวซิตออกไปแต่มันไม่ได้ส่งผลอะไรเลยนะครับเพราะว่าตัวอื่นที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นมาเซโลยาโลนะฮะหรือคนที่เล่นอยู่ตรงกลางอยู่แล้วเนี่ยนะครับพิทิวัตสุขจิตธรรมกุลอย่างเงี้ยครับเออ มันก็ชดเชยกับตรงนี้โดยที่ไม่รู้สึกอะไรนะครับแน่นอนครับว่างานนี้คงจะเป็นงานหนักมากๆสําหรับทางด้านของแบงคอเคาะเพราะว่าอันนี้เล่นในบ้านของบุรีรัมด้วยนะครับซึ่งฟอร์มของบุรีรัมเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครก็ชนะ นะครับทางด้านของหนองบัวมาอย่างที่เห็นไปชนะผนแก่นนะครับในไทยลีกนะครับแล้วก็ย้อนไปก็มีแพ้เมืองทองในรีโวครับนะครับชนะอุทยัย5นัดหลังสุดนะยางเป็นทางการชนะอุทัย2-0ในไทยลีกแล้วก็เสมอกันท่าเรือ1-1นะครับแต่ว่ามันก็เมื่อช่วงข่าวที่แล้วนั่นเองนะครับแต่ถ้ามาดูทางฝั่งของแบงคอกกันหน่อยดีกว่านะฮะแบงคอกครับ Bangkok, สัปดาห์แรกเนี่ยถือว่าเริ่มโปรแกรมโหดเลยนะเล่นบอลในลีกแล้วเนี่ยนะครับเพิ่งจะลงสนามไปก็ต้องไปแข่งนะครับใน f f c นะครับแชมเปี้ยนส์ลีกรอบเพลย์ออฟซึ่งก็ไม่ได้ต้องบอกไม่ได้อย่างที่หวังนะเออแต่ไม่เป็นไรมันตกรอบไปแล้วนะครับ ซึ่งในเกมแรกเจอกับประจวบเนี่ยผลงานอาจจะตึงๆหน่อยนะอาจจะไม่ได้หรูหรามากหรือว่าไม่ได้ท็อปฟอร์มมากนะครับมีหนำซ้ำยังเสียประตูด้วยนะครับแล้วก็ลุ้นเกือบไม่ชนะนะได้ประตูจากเพียรพัฒน์นชัยยาแล้วก็มาเสียจากวันเดอร์ลุยส์เด็กเก่านะครับที่เคยอยู่แล้วก็กว่า,าจ,จะมาได้ประตูชัยนี่ก็ช่วงท้ายเกมชอบยิงจริงเลยนะครับแต่ที่น่าสนใจคือเขาได้ทิติพันธ์พวงจันทร์กลับมา ผมว่าตรงนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับว่าทิติพันธ์พงจันทร์เนี่ยน่าที่จะมามีส่วนแล้วก็มีบทบาทอย่างมากในฤดูกาลนี้ถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะหายไปนานก่อนหน้านี้ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ว่าเชื่อใจได้นะครับเป็นมิดฟิลด์ไดนามนะครับแต่ก็ต้องรักษาฟอร์มแล้วก็อย่ามีอาการบาดเจ็บนั่นเองเพราะว่าเล่นค่อนข้างถี่นะครับแบงคอกเนี่ยในช่วงเริ่มต้นนะครับผลงานของพวกเขานะฮะก็ไล่เรียงกันมานะซึ่งล่าสุดเลยเนี่ยเพิ่งจะไปแพ้มาในการโดนจุดโทษ แต่เสมอในเกมนะครับ1-1แล้วก็ชนะในบ้านนะครับเริ่มต้นซีซันมา2-1ก่อนหน้านั้นก็เป็นแชมป์นะครับในการดวลจุดโทษช้าง FA ฟเอนะครับกับดรากกอรปทุมวันการจนะบ,บุรีตอนนั้นนะครับก็คว้าแชมป์มาได้ส่วนก่อนหน้านั้นนี่ก็ว่ากันไปในฤดูกาลก่อนผลงานการเจอกันดีกว่า5นัดหลังสุดในการเจอกับบุรีรัมยูในเตดนะครับบุรีรัมยูในเตดล่าสุดเนี่ยชนะมา3-2นะในไทยลีก และย้อนไปเกมหนึง่งบุรีรัมย์ก็ยังชนะอยู่ดีเล่นบ้านทรูแบงคอกด้วยนะครับ1-0ย้อนไปอีกนะครับใน Thailand แชมเปียนคัพเป็นทรูแบงคอกชนะนะครับก็แชมป์ชนแชมป์ซึ่งปีนี้มันไม่ได้มีนะครับไม่ได้จัดนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เป็นบุรีรัมย์ส่วนมากจะเป็นบุรีรัมย์ชนะนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของแบงคอกอาจจะมา แบบเบียดเบียได้บ้างนะครับซึ่งถ้ามาดูเกมนี้เนี่ยนะครับก็บอกได้เลยว่าเป็นเกมที่ทั้ง2ทีมนะครับอยากจะเริ่มต้นด้วยกันมีแต้มต่อเนื่องนั่นเองนะครับทั้ง2ทีมมี3คะแนนทั้งคู่นะครับในลีกนะครับแล้วก็แน่นอนเกมนี้คงไม่มีใครอยากจะพลาดตั้งแต่ออกสตาร์ทซีซันคิดว่าน่าจะเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะ ประครับประคองกันไปก่อนในช่วงครึ่งแรกทางด้านของแบงคอกเพราะว่าไปเยือนด้วยแต่ทางด้านของบุรีรัมแน่นอนนะฮะเขาหน้าที่จะพยายามโหมบุกใส่แต่ยังไม่ถึงกับขั้นเร่งรีบหรือว่าเร่งเร้าจนเกินไปอาจจะมีจังหวะค่อยทํา ออกทางด้านริมเส้นนะครับใช้ลูคัสคิสปิมใช้ตัวต่างชาติที่เพิ่งจะเสริมเข้ามาเนี่ยตรงนี้เป็นตัวขับเคลื่อนนะฮะแต่ที่สําคัญริมเส้นอย่างทาบินัสก็น่าจะมีบทบาทสําคัญด้วยเช่นเดียวกันนะครับบุรีรัมเนี่ยตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบกันฟอร์มเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความคงเส้นคงวาและเหนือกว่าท่าทีของแบงคอกอยู่เล็กน้อยนะครับแล้วก็แบงคอกจะมีอาการล้าจากการเดินทางด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยสําคัญที่เป็นส่วนได้เปรียบ ของประสาทสายฟ้าที่ทั้งไม่ล้าได้เล่นในบ้านความพร้อมดีกว่าความมั่นอกมั่นใจมากกว่านะครับแต่แบงคอกเนี่ยที่เพิ่งจะผิดหวังมามันตรงกันข้ามหมดเลยนะครับพอตรงกันข้ามหมดเลยเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ไม่ง่ายนะสำหรับแบงคอกแต่มันก็ไม่ได้ว่าปิดประตูที่จะชนะนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ได้ลุ้นกันทั้งสองทีมแต่ว่ามันมันแค่มันจะยากหน่อย สำหรับทางด้านของแบง่งข้อกในการไปเยือนและสภาพจิตใจแล้วก็สภาพร่างกายที่มันออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับถ้าให้คาดการนะครับเกมนี้จะจบลงแบบไหนขอฟันธงว่าจะเป็นเจ้าบ้านที่มีแต้ม เหนือกว่าทางด้านของ t True b แบง k อกนั่นเองนะครับทุกท่านคิดเห็นอย่างไรละครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับส่วนอีกหนึ่งข่าวนะครับนั่นก็คือทางด้านของการแบ่งโถจับสลากนะครับฟุตบอล ACL2 อันนี้น่าดูสุดๆไปเลยนะครับผมว่าน่าสนใจมากเพราะว่าทีมไทยเนี่ยมีถึง3ทีมที่จะไปแข่งในรายการนี้นะทุกคนฮนะ ซึ่งแบงคอกเป็นหนึ่งในนั้นเพราะเพิ่งร่วงลงมาแล้วทีมเนี่ยทีมจากไทยจะไม่สามารถเจอกันได้ด้วยนะครับเป็นคันทรีป p r o เคชั่นนะครับในรอบแบ่งกลุ่มเพราะฉะนั้นแล้วเชียร์กันทุกทีมเชียร์กันยาวๆครับโถแรกเนี่ยมีซานเฟเซฮิโรชิมาจากญี่ปุ่นชุนบุคุนไดมอเตอร์จากเกาหลีใต้แล้วก็ทางด้านของเจ้าเจียงนะครจากจีนแล้วก็แบงคอกจากไทยโถ2ครับเป็นท่าเรือนะครับซิดนีย์จาก ออสเตรเลียเซลังงอจากมาเลเซียนะฮะแล้วก็จากเวียดนามนะครับเป็นเทฟชันนำดินนะฮะอ่าแล้วก็โถสามครับเป็นรีแมนนะครับน่าจะเป็นไต้หวันนะครับแล้วก็เป็นคาย่าจากฟิลิปปินส์ไลออนซิตี้เซลเลอร์จากสิงคโปร์แล้วก็เมืองทองอยู่ในโถสามครับโอ้โหนี่ถ้าพูดกันเล่นๆน,น,นี่แหม่ไม่เจอกันเองนี่แล้วไทยเมืองทองเวียดนามนะฮะแล้วไปอยู่กับจีนด็ดิด็เลยนะเออแล้วแบงคอกหรือจะเป็นแบงคอก เออมาเลย์แบงคอกมาเลสสิงคโปร์โอ้โห,หลุ้นมันนะครับและโถสี่เนี่ยก็เป็นอีสเทิร์นนะครับเป็นซีเซบูนะฮะจากทางด้านของฟิลิปปินส์แล้วก็แทมปิเนสโรเวอร์สิงคโปร์กับเปอร์ซิปบ,บันดุงจากอินโดนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือข่าวสารนะมาอัปเดตให้ฟังพร้อมกับพรีวิวถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันโดยการกด subscribe ครับทุกคนฮนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ